รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรุณรุ่งบ่ายคล้อยจวบสายันมนุษย์อย่างเรามีชีวิตแค่เฉลี่ย 20,000 วันเราจะกลับมาพร้อมอีซูซู1คันแล้วเตรียมพบกับเฮากีรติเทพพันเราคือสลัดมันสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสลัดมันอันลิมิเต็ดเที่ยวเป็นมากกว่าเที่ยวสนุกไร้ขีดจำกัดผมสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางทททครับเดี๋ยวก่อนครับพี่อ๋อแล้วทำไมเราไม่เปิดรายการนะพี่อ๋อก็นี่ไงล่ะเจ้าของรายการครับพี่สมชายอ่ะสมชายนี่แหละสมชายตั้งแต่หัวจอดขาพี่จะบันเทิงทำไมครับเขามายึดรายการเราครับพี่ไม่ใช่พอเขาจะมาเขาจะพาเราไปเที่ยวไงนี่คือเที่ยวหลากหลายในสไตล์ภาคกลางครับคุณผู้ชมครับธีมของเราในวันนี้ครับเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวล่องวิถีชุมชนวันนี้ตลาดเก้าห้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ็ดตลาดเก่าในเมืองสุพรรณบุรีตลาดบ้านสุดตลาดศรีประจันตลาดท่าช้างนะครับตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตลาดโพพยาแล้วก็ตลาดสามชุกครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวที่สุพรรณเนี่ยวันเดียวเที่ยวไม่หมดแล้วผมเคยมาถ่ายละครที่นี่ด้วยจริงดิที่นี่มีการถ่ายทำละครถ่ายทำภาพยนตร์เยอะมากอย่างตอนเด็กๆผมก็ได้มาถ่ายอะไรบุญชูครับที่นี่อ๋อคุณเล่นไม่ได้เล่นเลยที่พูดมาไม่ได้เล่นเลยเจ็บประจำบานคุณเล่นไม่ได้เล่นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคุณเล่นไม่ได้เล่นพอครับแล้วเรื่องที่พอเล่นเรื่องสีเล็กๆที่เรียกว่ารักพอถ่ายที่นี่ป่ะครับอ๋อผมก็ไม่ได้เล่นครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ดูครับน้องพอผมแล้วก็น้องฟอยครับเราจะเดินเที่ยวในตลาดเก้าห้องครับครับรบกวนครับพอครับครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปเลยหรือไปสุพรรณฮะไปสุพรรณครับไปสุพรรณโอเคไปครับไปร้านนี้เลยฮะขนมเปี๊ยะครับตั้งกุ้ยกี่แปลว่าอะไรครับตั้งกุ้ยกี่อ๋อเป็นชื่อร้านค่ะอ๋อเป็นแซ่ตั้งนี้แซ่โบแซ่เบแซ่ตั้งแซ่เจียกี่นั่งกะกะกี่นั่งพวกนั้นเรากะกี่นั่งกะกะกี่นั่งอ๋อครับครับจะห่อเลยครับตอนนี้แหละครับกำลังมาเรียนอยู่ว่าวิธีการเข้าถึงเอาละเอาละอ๋อแล้วผมลองจับอุ้ยเจ็บจับตั้งเปี๊ยะเลยขนมเปี๊ยะตีนังเปี๊ยะเลยอะไรวะผลงานพี่สมชายเรามีกี่ไส้อะไรยังไงครับก็มีถั่วดำถั่วเหลืองถั่วเหลืองปนฟักแล้วก็ฟักล้วนแล้วไส้ไหนที่คนอื่นเขาไม่ขายเลยพี่มันก็ไส้คนไส้คนโอ้โหข้าวแก่วันนี้ครับข้าวแก่วันนี้ข้าวแก่มานี่หน่อยข้าวแก่แล้วสูตรนี่คิดเองไหมครับสูตรหรือว่ามีที่อื่นมีขายไหมอ๋อสูตรดั้งเดิมขายมาตั้งนานแล้วกี่ปีแล้วครับ80ไม่อายุข้าวแก่กี่ปีแล้ว80กว่าเท่าแก่ครับผมขออนุญาตลองชิมขนมเปี๊ยะเท่าแก่นะครับใช่ครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูสิครับไม่ใช่ขนมเปี๊ยะนี่กาวอ๋อนี่กาวครับกาวขออนุญาตลองนะครับขอไม่ไหวนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อนะครับเวลาต้องเที่ยวมาที่ตลาดเก้าห้องเนี่ยครับลืมครับต้องมาที่นี่ครับตั้งกุ้ยกี่ที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ถ้าเกิดใครมาที่ตลาดเก้าห้องแล้วเนี่ยไม่มาที่นี่เนี่ยถือว่าพลาดลาดหน้าเจ๊จุครับมาแล้วต้องกินให้ได้เจ๊แกะเจ๊เปียเจ๊แสกกลางอะไรห้ามไปกินต้องมาเจ๊จุเท่านั้นเพราะที่นี่นะครับจุดเด่นของร้านเขาเนี่ยคือเส้นเล็กลาดหน้าไม่ใช่มีกรอบลาดหน้าและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยเขาบอกว่าพอเอาเนี่ยลาดปั๊บเนี่ยเส้นยังกรอบอยู่ใช่ไหมครับเจ๊จุจ้าเอาละเดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่าโอ้โหพอล่าเลยอ่ะทำไมครับหน้าตาดีมากนี่
ดูครับผอเส้นเส้นทอดคือของผมเนี่ยยังดูแบบเต็มพิกัดอยู่แต่มาดูจานผอครับทำไมหน้าตาแปลกๆไปครับผอมันเปลี่ยนไปครับมันอันซีนครับเอาเดี๋ยวเราลองชิมกันหน่อยผมถามนิดนึงอย่างเว็บไซต์เที่ยวภาคกลาง .com เนี่ยเราพิมพ์ภาษาไทยได้เลยอ่ะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยครับเราเขียนว่าเที่ยวภาคกลาง .com ลักษณะประมาณนี้นะครับเข้ามาเรียบร้อยก็จะพบกับข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของ19จังหวัดภาคกลางเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นั้นเราก็จะมีการดาวน์โหลดนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้และหรือว่ากิจกรรมเด่นๆทุกกิจกรรมก็อยู่ในที่นี้รวมถึงรายการสลัดมันด้วยนะครับก็ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการเที่ยวภาคกลางนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com ได้เลยใครเข้าไปโหลดเยอะเข้าไปดูเยอะเดี๋ยวผมมีของรางวัลให้เป็นตั๋วก็บินไปกับกรุงเทพฮ่องกงครับผมรู้คุณนะจะมีปัญหาเหมือนผมมีขนาดว่าเราเดินทางเยอะครับเข้าจังหวัดนี้ผมต้องไปไหนบ้างที่เที่ยวใหม่ๆเป็นยังไงบ้างครับเว็บที่นี่เลยครับต้องเข้าให้ได้ครับเที่ยวแบบหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนสตาร์ทรถปั้งแล้วก็ไปเลยครับแล้วก็ข้อมูลพร้อมสับอยากเที่ยวที่ไหนชอบที่ไหนกินที่ไหนอย่างเช่นวันนี้ครับเราอยู่ที่ตลาดเก้าห้องที่สุพรรณบุรีสนับสนุนความมันโดยเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางคลิก www.เที่ยวภาคกลาง.com